เดือนกินนมแม่หนัก7โลเองแม่ข้าวก็กินน้อยถ้าจะเสริมนมผงตัวเองก็นมผงนมตัวเองก็เยอะอยู่แล้วทำไงดีคะอุ้ยจะต้องบอกเลยว่าลูกสาว10เดือนกินนมแม่หนัก7โลคุณสมบัติของนมแม่คือหุ่นจะสเลนเดอร์มากเกิดมาเท่าไหร่จะต้องบอกว่าน้ำหนักตัวลูกเนี่ยค่ะแรกเกิดเป็นตัวพยากรณ์น้ำหนักตัวลูกที่อายุ2ปีแรกได้นะน้ำหนักตัวลูกเราเนี่ยจะไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้จะเทียบกับน้ำหนักตอนที่ลูกเราเกิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กนมแม่จะไปเทียบกับเด็กนมผงไม่ได้มันคนละเรื่องเด็กนมแม่เนี่ยค่ะคือนมแม่มันย่อยง่ายแล้วก็จะได้แบบไม่มีส่วนเกินไขมันอะไรเด็กอ่ะจะค่อนข้างสเลนเดอร์ถ้าพอดกราฟมาเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะค่อนข้างไปทางที่แบบว่าค่อนข้างแบบไปทางปริ่มๆเขียวน้อยๆด้วยซ้ำนะคะอุ้ย10เดือนน้ำหนัก7โลแม่นะคะอยู่เส้นน้ำหนักตามเกณฑ์ไปทางน้ำหนักค่อนข้างน้อยก็คือยังอยู่เขียวอยู่แต่ว่าจะเป็นเขียวที่แบบไปทางแบบปริ่มๆแล้วจะต้องบอกว่าให้ภูมิใจในนมแม่ของเราเองแต่ให้คุณแม่คนนี้ค่ะกลับมาเช็คในเรื่องของโภชนาการนมตัวเองก่อนนะ1นะคะอย่าพึ่งหันไปพึ่งสิ่งอื่นใดในเมื่อนมเราเยอะอย่างที่แม่โบบอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กตัวผอมแล้วจะไปโทษนมตัวเองไม่ดีไม่ใช่อันดับแรกคือต้องมาดูก่อนว่าแล้วตัวเราเองค่ะบำรุงตัวเองอะไรยังไงไหมคุณแม่ที่ให้นมลูกเนาะสิ่งที่ต้องใส่ใจมากที่สุดคือโภชนาการการกินของตัวเองนะคะในส่วนของการกินของตัวเองก็คือกินตามพื้นเพท้องถิ่นนะคะที่บ้านเรามีนะคะเนาะแล้วก็ให้คุณแม่ค่ะกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเนาะถ้าสมมติว่าคุณแม่กินน้อยนะคะคือน้ำนมอ่ะยังคงมีสารอาหารทุกอย่างแหละแต่ว่าสุขภาพที่จะเสียก็คือตัวของคุณแม่เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ก็คือดูแลในเรื่องของอาหาร5หมู่ของตัวเองให้มันได้โอเคนะคะกินให้ครบ5หมู่นะคะเน้นหนักไปทางโปรตีนเนื้อนมไข่นะคะให้ลูกดูดนมแม่ถึงนมแม่ส่วนท้ายนมแม่ส่วนท้ายค่ะจะประกอบไปด้วยในส่วนของไขมันนะคะเนาะก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวลูกของคุณแม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ลูกกินนมแม่ได้เลยแต่ว่าให้กินนมแม่ถึงนมแม่ส่วนท้ายแล้วลูกค่ะตั้ง10เดือนแล้วลูกตั้ง10เดือนแล้วไม่ได้กินนมอย่างเดียวแล้วจ้ะนะคะแม่โบจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาโทษแต่ว่านมแม่นมแม่แต่พอแม่โบถามจี้ไปลูกไม่กินข้าวพอลูกไม่กินข้าวก็คือไม่ได้ให้ลูกกินเอาจ้าแล้วมันจะโตได้ยังไงก่อนนะคะเนาะเพราะว่า6เดือนแล้ว6เดือนอัพเนี่ยลูกจะต้องมีการที่กินอาหารเสริมตามวัยด้วยเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ท่านนี้นะคะอันดับแรกก็คือว่าต้องมาดูในเรื่องของตัวอาหาร10เดือน10เดือนลูกต้องกินข้าว2ถึง3มื้อถ้าเป็นลูกแม่โบจะให้กิน3มื้อเลยในส่วนของ10เดือนนะคะ10เดือน3มื้อนะคะจะต้องแบ่งออกเป็นมื้อเช้ามื้อสายมื้อเที่ยงนะคะปริมาณในการกินก็คือจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก5ถึง6ช้อนโต๊ะนะคะเนาะอย่าเพิ่มหนักตัวลูกอันดับแรกเลยค่ะข้าวเยอะไหมอันดับแรกคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งนะคะถ้าสมมติว่าข้าวแป้งก็คือจะต้องก็ต้องได้2ลำดับต่อมาคือโปรตีนโปรตีนเวลาที่ให้ลูกกินเนี่ยจะต้องเป็นโปรตีนที่มันมีมันแซมยกตัวอย่างเช่นไก่ที่มันมีมันแซมเนื้อหมูที่มันมีมันแซมปลาตรงส่วนพุงที่มันมีมันแซมไข่นะคะที่มีทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในการทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยน้ำมันที่ใส่เข้าไปค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชต่างๆอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าน้ำมันมะกอกเนาะใส่เข้าไปได้เลย2ช้อนชานะคะเนาะหรือทำเมนูอาหารที่อย่างเช่นแบบผัดเจียวทอดอะไรพวกนี้ค่ะให้ลูกกินก็ยังได้เลยนะคะเพื่อฝึกให้ลูกค่ะใช้มือหยิบจับอาหารให้ลูกกินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ค่ะมาดูตรงนี้อย่ามาโทษแต่ว่าในเรื่องของนมตัวเองเพราะว่า1 10เดือนแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น6เดือนแรกเนี่ยยังพอว่ามาโทษนมตัวเองได้แต่ถ้าสมมุติว่า10เดือนไปแล้วไม่ใช่แล้วจ้าไม่ใช่แล้วจ้านะคะมาดูอาหารตามวัยด้วยแล้วก็เสริมในส่วนของวิตามินนะคะถ้าเป็นแม่โบนะแม่โบเจอเด็กนะคะแม่โบจะให้วิตามินแล้วก็จะให้วิตามินมัลติวิตามินเอาไปกินบำรุงร่างกายกับในส่วนของธาตุเหล็กนะคะยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอันนี้ก็กินได้กินเสริมนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการขาดธาตุเหล็กแล้วก็ช่วยเจริญอาหารให้กับลูกได้